กับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับ SMS หนังสือคุณผู้ชมยังส่งเข้ามาได้มีเวลาอีกนิดนึงนะคะ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราไปต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพิชชากรเกิดวันพฤหัสที่21กันยายนปี43นะคะเวลา 15:16 นการเรียนเป็นอย่างไรและสุขภาพเป็นอย่างไรค่ะก็ตรงกับพระราชบดีนะครับตอนนี้น้อง15นะมอต้นคาบเกี่ยวมอปลายนะคะวันนี้ถ้าพูดถึงปีจรปีนี้ก็ต้องบอกว่ายากหน่อยผลการเรียนอาจจะดรอปลงหน่อยต้องขยันมากหน่อยนะครับเขาว่ากันไปแต่สาขาอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของเขามากที่สุดสักครู่ครับของน้องเนี่ยนะถ้าสนใจในเรื่องของพวกภาษาก็จะเชียร์ให้เรียนนะแต่ว่าจบมาก็เหมือนกันฮะทำงานพวกฝ่ายงานด้านต่างประเทศนะอันนี้ถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสวรรค์นะคะเกิดวันที่4กุมภาพันธ์ปี03เวลาเที่ยงคืน22 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ขายอะไรถูกกับดวงและเป็นหมอดูได้ไหมขอเลขมงคลด้วยค่ะเห็นไหมครับอย่างที่ผมเรียนว่าทำไมจะต้องระบุว่าเกิดวันอะไรเพราะว่าคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ขึ้นไปเนี่ยเวลาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะยึดถือวันเดิมอย่างกรณีนี้คือ4กุมภาพันธ์03เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพฤหัสบอกตี2เที่ยงคืน22ฟ้าสว่างเป็นสุขความจริงคุณเกิดวันศุกร์นะคุณไม่ได้เกิดวันพฤหัสนะครับแต่ว่าในทางโหรเนี่ยพอฟ้าไม่สว่างจึงเป็นคนวันเดิมคือพฤหัสอยู่ฉะนั้นถามว่าดูกับดวงดวงเนี้ยดูได้ไหมศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะแล้วก็ในแง่ของการค้าขายจริงๆไม่เด่นแต่ถ้าเป็นฝีมือเฉพาะทางอ่ะอย่างหมอดูก็ใช่หรือแม้กระทั่งถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปปะชุนว่ากันไปอันนี้ทำได้ครับค่ะส่วนเลขมงคลอาจารย์ก็บอกไปแล้วเนาะเลขที่ดีนะคะก็มี24569นี่จำแม่นแต่ไม่ใช่เอาไปเสี่ยงโชคนะไม่เกี่ยวกับฉลากนะคะใช่เป็นเลขสุขประเคราะห์นะคิดง่ายๆถ้าผมรู้หรือแพรรู้เนี่ยนะป่านนี้เราก็คงสบายกันไปแล้วเราคงรวยกันไปแล้วนะคะมากมีอีเมลนะคะจากคุณนิยากรเกิดวันเสาร์ที่22กรกฎาคมปี32ค่ะเวลา1:00เช้าเป็นวันเสาร์นะคะบอกว่าอาชีพที่เหมาะสมเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านนะคะชอบทำอาหารพอจะได้ไหมการเงินโชคลาภค่ะอาหารเหนื่อยเปล่าๆฮะทำทานเองดีกว่าแต่ดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์เป็นลักษณะอาชีพเสริมผมเชียร์นะผมยืนยันว่าดวงนี้เรียนได้นะแล้วก็มันสัมพันธ์ถึงเรื่องงานด้วยจ้ะการเงินโชคลาภค่ะการเงินปีจรผมดูหลังวันเกิดดีกว่าอ่ะหลังวันเกิดเสียงโชคไม่เชียร์นะครับแล้วก็เกณฑ์การเงินหลังวันเกิดเป็นที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือย่างรอยต่อระหว่างย่าง28และ29ถ้าไม่มีหนี้จะมีครับมีโอกาสหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วภาระก็อาจจะเพิ่มพูนจ้ะค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามแบบคุณนิชานิยากรนะคะเข้ามาทางอีเมลก็ได้ค่ะฝากนิดนึงปีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับนะคะก็อีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะเข้ามาถึงรายการนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลในช่วงที่เหลือของเดือนพฤษภาคมนี้ก็เหลือเพียงแค่2วันนะครับวันแรกก็คือวันพุธที่18พฤษภาคม2559วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับก็สามารถประกอบการมงคลได้เพราะกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันลอยแล้วก็ดีทีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 14:01 ถึง 14:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จันทร์ที่23พฤษภาคมประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าอัคนีตกในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทำน้ำที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับก็เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:01 ถึง 9:30 แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แถมในช่วงต้นเดือนมิถุนายนให้อีก2วันนะครับวันแรกก็คือเสาร์ที่4มิถุนาครับ
วันนี้ประกอบการมงคลได้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันธงชัยทางกัลยโยคนั้นก็หมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ10:01 น.ถึง10:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่7 มิถุนายนครับวันอังคารตรงกับดิถีคือขึ้น3 ค่ำเป็นเลข3เหมือนกันฉะนั้นก็เป็นกระทิงวันทำอะไรรอบครอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถและอีกประเด็นหนึ่งฮะเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะเพราะว่าอัคคณิโรธตกด้วยประกอบการมงคลย่อยๆแล้วกันนะวันนี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01 น.ถึง8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดียาวไปจนถึงมิถุนายนนะคะเอาละค่ะได้เวลาแล้วเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดี10 ท่านนะคะที่ได้รับหนังสือสวดมนต์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะทางรายการก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะ10ท่านด้วยการเช็คกันที่หน้าจอเลยนะคะอู้หลากหลายจังหวัดนะคะวันนี้ครับโอ้ยินดีกับทุกท่านนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เวลาของรายการของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลงทะเบียนงานวันเสาร์ที่29 พฤษภาวันนี้วันนี้วันพุธวันสุดท้ายไหมคะที่อาจารย์บอกเข้าใจว่าน่าจะเต็มนะเข้าใจว่าน่าจะเต็มแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวมีฮะกิจกรรมครั้งต่อๆไปเราคงจะได้ทำสิ่งที่ดีๆร่วมกันนะแล้วก็เจอกันครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเปิดดวง12 ราศีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8:30ถึง10:00ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะชีวิตคนก็เหมือนกับสายน้ำต่อให้เจอทางตันอย่างไรน้ำก็มีที่ไปได้เสมอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you.